นะคะที่เป็นในส่วนของ Autosomal Linkage Gene ตัวนี้นะเป็น Autosomal Linkage Gene นะคะใครที่ยังไงนะเดียนก็เราทำไปพร้อมๆกันเนาะครั้งที่แล้วอะค่ะนักเรียนคะครูอธิบายไว้ว่าครูใช้ห้อง407มั้งครูอธิบายไว้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราจะทำการดังนี้นะคะตัวนี้ก็คือแนวทางที่ครูให้ตัวนี้นะมันเป็นแนวทางค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเนี่ยผสมจีโนไทป์ในข้อใดสามารถระบุได้ว่ายีน A แล้วก็ยีน B นั้นน่ะเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่จากโจทย์ในข้อนี้เนาะเขาบอกว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่นะคะครูก็เลยอธิบายไปค่ะว่าให้นักเรียนนะคะแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันให้นักเรียนแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันเนาะกรณีแรกเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลเขาก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ crossing over ถูกไหมถ้ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลเนาะก็จะเกิดเหตุการณ์ crossing over ค่ะแล้วก็อันที่2ค่ะถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎเนี่ยมันก็จะไม่เกิด crossing overตรงเนี้ยนั่นเนี่ยคะตรงแยกออกมาเป็น2กรณีครูเห็นหลายคนทำครูเห็นหลายคนทำนะคะโดยอย่างเช่นข้อแรกนะคะตัวนี้ข้อแรกข้อที่1เราก็ใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็แล้วกันค่ะข้อที่1นะคะนั่นเนี่ยเขาก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กคอร์สกับ A ใหญ่แล้วก็ B เล็กเนาะขั้นตอนที่1ค่ะนั่นเองคะขั้นตอนที่1ครูบอกว่าอะไรให้นักเรียนอะแยกออกเป็น2กรณีถูกไหมกรณีที่1ค่ะนักเรียนคะ 1.1 โอ้กรณีที่1นะคะกรณีที่มันเป็นไปตามกฎของเมนเดลถ้ามันเป็นไปตามกฎค่ะแสดงว่าก็จะต้องเกิด crossing ใช่ไหม crossing ค่ะถ้าเกิด crossing over ถ้าเกิด crossing over นะเมื่อเราเอามาผสม a ใหญ่ b เล็กเอ้ย a ใหญ่ a เล็กb ใหญ่ b เล็กคอร์สกับ a ใหญ่แล้วก็ b เล็กในกรณีแรกถ้ามันเกิด crossing over ซึ่งนั่นเองคะปัญหาของเรามันอยู่ที่ a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กเราไม่รู้ว่าใครเขาเป็น linkage กับใครในตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยมันเป็น linkage กับใครดังนั้นเราก็เลยออกมาเป็น2กรณีด้วยกันค่ะในกรณีที่ a ใหญ่เป็น linkage กับ b ใหญ่แล้วก็ a เล็กเป็น linkage กับ b เล็กตัวนี้นะคะคอร์สกับใครคะคอร์สกับ a ใหญ่แล้วก็ b เล็กนะคะอุ๊ยผิดว่ะถ้ามันเพราะว่าอันนี้มันเกิด crossing over มันต้องไม่เกิดสิเนาะผิดค่ะนักเรียนคะเอาลงไปนะคะเอาใหม่ถ้ามันเกิด crossing over โอ้ยถ้ามันเกิด crossing over นะเราก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาเป็น a ใหญ่ b ใหญ่ a ใหญ่ b เล็กแล้วก็จะเป็น a เล็ก b ใหญ่แล้วก็จะเป็น a เล็ก b เล็กแบบนี้ถูกไหมถ้ามันเกิด crossing over นะคะซึ่งฝั่งเนี้ยเวลาที่มันได้เซลล์สืบพันธุ์มันก็จะได้แค่a ใหญ่ b เล็กมาแค่1กรณีเท่านั้นจากนั้นครูบอกว่าอะไรคะให้หาลูกแต่ละกรณีครูไม่เห็นใครหาลูกมาเลยนะคะครูไม่เห็นใครหาลูกมาเลยตรงนี้นะพอเราแยกเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้เราจะเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์อันนี้เป็นเซลล์สืบพันธุ์นะตัวนี้เป็นเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเซลล์สืบพันธุ์แล้วเขาก็จะได้ลูกออกมาถูกไหมเอาเซลล์สืบพันธุ์มาบวกกันค่ะแล้วก็จะได้ลูกออกมานะคะอย่างเช่นในกรณีตัวนี้ค่ะถ้า a ใหญ่กับ b อันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น a ใหญ่ b ใหญ่แล้วก็ b เล็กตัวนี้เราก็จะได้สีนี้ออกมาเนาะตัวต่อมาค่ะนักเรียนคะเป็นสีม่วงก็แล้วกันถ้าเราเอา a ใหญ่กับ b เล็กมาผสมกับ a ใหญ่แล้วก็ b เล็กสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้ออกมาเป็น a ใหญ่ a ใหญ่แล้วก็ b เล็ก b เล็กนะคะ
ตัวนี้ก็คือการหาลูกการหาลูกนะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะถ้าเราเอาตัวนี้มาผสมกันอีกเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ B เล็กตัวนี้จบค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสีเขียวก็แล้วกันสีเขียวอะค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยแจ้แดมก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กนะคะสรุปแล้วลูกนะที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือว่าเกิด crossing over เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4 genotype ด้วยกันตัวนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 genotype 4 genotype และจากนั้นค่ะนักเรียนคะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลล่ะถ้ามันไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลเนาะแสดงว่ามันทำไมคะไม่เกิด crossing over นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่มันไม่เกิด crossing ค่ะ SSING ถ้ามันไม่เกิด crossing over อ่ะมาตัวที่1นะคะอันนี้จะเป็นในกรณีที่1กรณีที่1ค่ะก็คือว่า A ใหญ่กับ B ใหญ่มันเป็นลิงเกตกันนะคะแล้วก็ A เล็กกับ B เล็กเป็นลิงเกตกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้มันได้แค่อันเดียวเนาะมันก็จะกลายมาเป็น A ใหญ่ B เล็กแล้วก็เป็นลิงเกตกับ A ใหญ่แล้วก็ B เล็กนะคะดังนั้นถ้า2ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่า2ตัวเนี้ยเขาเป็นลิงเกตกันเวลาที่เขาได้เซลล์สืบพันธุ์เขาก็จะได้ A ใหญ่กับ B ใหญ่ออกมาและ A เล็กกับ B เล็กออกมาซึ่งจะได้ออกมาทั้งหมด2กรณีนี้เท่านั้นนะคะแล้วส่วน AB ตัวเนี้ยเขามีเพียงแค่กรณีเดียวก็คือ A ใหญ่แล้วก็ B เล็กอ่ะ2เพราะว่า2ตัวนี้มันได้ออกมาแค่นี้นะคะเรามาดูลูกกันค่ะว่าลูกอะได้อะไรออกมาบ้างนะคะตัวนี้ค่ะนักเรียนคะถ้าเอา2อันนี้ผสมกันเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่ B เล็กอ่ะแล้วก็อีก1ตัวค่ะตัวนี้กับตัวนี้ผสมกันเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กนะคะซึ่งในของลูกมันเนี่ยมีเพียงแค่กี่ genotypeมีเพียงแค่2 genotype เท่านั้นนะคะครูก็เลยบอกว่าอะไรว่าถ้าเกิดว่าให้มาให้หาลูกแต่ละกรณีเราหาลูกออกมาได้แล้วถ้ามันเป็น crossing อ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด4 genotype ถ้าไม่เกิด crossing อ่ะมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2 genotype ด้วยกันเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะนักเรียนคะให้เอามาเทียบกันถ้าจำนวนลูกเท่ากันน่ะแสดงว่ามันแยกไม่ได้ซึ่งในกรณีเนี้ยจำนวนลูกมันไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นค่ะสามารถที่จะแยกได้นะคะความจริงข้อนี้มันจะตอบข้อ1ค่ะนักเรียนคะข้อนี้มันจะตอบข้อ1ด้วยความที่ลูกของมันอะมันไม่เท่ากันหรือในกรณีนี้ก็คิดเหมือนกันได้นะคะเป็นกรณีที่ 2.2 2.2 คืออะไร 2.2 ค่ะเป็นในกรณีที่ว่า A ใหญ่กับ B เล็กมันเป็นลิงเกตกับ A เล็กแล้วก็ B ใหญ่2ตัวนี้เป็นลิงเกตกันนะคะซึ่งตามโจทย์ตรงนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นลิงเกตกับอะไรเราก็เลยแบบสามารถที่จะได้2กรณีแต่ถ้าในนี้นักเรียนคะนักเรียนทำแค่อันเดียวนักเรียนก็รู้แล้วว่ามันไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเอา2ตัวนี้เป็นลิงเกตกันเนาะเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ B เล็กค่ะอีก1ตัวก็จะเป็น A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้เขาก็จะได้ลูกออกมาก็คือเหมือนเดิมค่ะเป็น A ใหญ่แล้วก็ B เล็กนะคะดังนั้นลูกค่ะลูกที่ได้ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กแล้วก็ลูกตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ B เล็กนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็ได้ลูกกี่ genotype มีเพียงแค่2 genotype เท่านั้นตรงนี้นะเขามีเพียงแค่2 genotype เท่านั้นนะคะดังนั้นเวลาเราเช็คว่าเขาเนี่ยเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่เราก็เช็คโดยวิธีนี้ก็ได้นะคะเช็คในวิธีนี้ก็ได้
ถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นเนาะยกตัวอย่างค่ะถ้าเป็นข้อที่3ล่ะถ้าเป็นข้อที่3ล่ะข้อที่3อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เดี๋ยวครูกลับมานะเดี๋ยวครูกลับมาให้ เรามาดูอันที่3ก่อนเส้นกว้างเอ้ยอันที่3เป็นอะไรคะ A เล็กใช่ไหมอันที่3อ่ะสมมุติค่ะนักเรียนคะข้อที่3ข้อที่3ของเราเนี่ยจะเป็น A เล็ก B ใหญ่ค่ะคอสกับ A ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่ B เล็กอ่ะตัวแรกเลยนะคะครูบอกว่าอะไรตอนแรกให้นักเรียนแยกออกเป็น2กรณีใช่ไหมอ่ะให้แยกออกเป็นอะไรบ้างคะเกิด crossing over แล้วก็ไม่เกิด crossing over เนาะอันที่1ค่ะเกิด crossing over เกิด crossing ถ้าเกิดว่ามันเกิด crossing over นะคะนั่นเลยค่ะตัวนี้ค่ะ A เล็ก B ใหญ่ค่ะเราจะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมานั่นก็คือ A ใหญ่แล้วก็ B เล็กเราได้ออกมาเท่านี้โอเคไหมถึงแม้ว่ามันจะเกิด crossing over เราก็ได้ออกมาเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเขามี genotype แค่นี้เขามี allele เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็น A ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่ B เล็กถ้ามันเกิด crossing over เราก็จะได้อะไรออกมาบ้างคะ A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ B เล็กเราได้ออกมาเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้ลูกเราจะได้ลูกอะไรออกมาบ้างนี่เลยค่ะถ้าเอาวันนี้กับอันนี้มาผสมกันก็จะกลายมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ค่ะอีก1ตัวถ้าเราเอาตรงนี้กับอันนี้มาผสมกันเนาะเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ B ใหญ่ B เล็กซึ่งรวมแล้วเกิด crossing over ถ้ามันเกิด crossing over เนาะมันจะได้มาแค่2 genotype TYPE ค่ะเราจะได้มาแค่2 genotype นะคะในกรณีที่มันเกิด crossing over แล้วก็ตัวต่อมาค่ะนักเรียนคะกรณีที่2กรณีที่มันไม่เกิด crossing over ถ้ามันไม่เกิด crossing ค่ะนักเรียนคะ A ตัวนี้อ่ะถ้ามันไม่เกิดนะแสดงว่าอะไรคะ A เล็กมันเป็นลิงเกตกับ B ใหญ่แล้วก็ A เล็กเป็นลิงเกตกับ B ใหญ่คือด้วยความที่มันมีแค่นี้ค่ะนั่นเองคะมันก็เลยมีลิงเกตได้แค่2อันนี้เท่านั้นนะคะแล้วจากนั้นตัวนี้ล่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นลิงเกตกันก็คือ A ใหญ่กับ B ใหญ่แล้วก็ A เล็กกับ B เล็กนะคะตัวนี้ถ้ามันเป็นลิงเกตกันนะถ้ามันเป็นลิงเกตกันจากนั้นค่ะเรามาดูเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ของอันเนี้ยก็จะได้มาแค่2อย่างเท่านั้นก็คือ A ใหญ่กับ B เอ้ย A เล็กแล้วก็ B ใหญ่เท่านั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นลิงเกตกันมันก็มีเพียงแค่1กรณีเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้ได้อะไรได้ออกมาเป็น A ใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ B เล็กค่ะซึ่งเวลาที่เราเอามาผสมกันตัวนี้กับตัวนี้ค่ะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็อีก1ตัวเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กค่ะซึ่งตรงนี้นักเรียนลองดูนะเกิด crossing over ถ้ามันเกิด crossing over นะแสดงว่ามันตาม Mendel ใช่ไหมตรงนี้มันตาม Mendel ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิดปุ๊บก็คือจะไม่ตาม Mendelจะไม่ตามเมนเดลอ่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะมีกี่จีโนไทป์มันมี2จีโนไทป์ใช่ไหมด้วยความที่มันมี2จีโนไทป์เท่ากันนะคะนั่นเองนะคะในข้อนี้เราก็เลยไม่สามารถใช้ได้เพราะมันทำไมคะมันเท่ากันอ่ะนั่นแหละลองดูตรงนี้เนาะครูบอกว่าถ้าจำนวนลูกเนี่ยมันเท่ากันแสดงว่ามันแยกไม่ได้ตรงนี้ก็คือว่าเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อ3ทำไมคะลูกที่ได้เนี่ยมันเท่ากันอ่ะลูกที่ได้มันเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูข้อ4ดิข้อ4อ่ะมันเท่ากันไหม A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กอ่ะเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีทำข้อสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็น4ค่ะข้อที่4เป็นอะไรนะA ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กนะคะคอสกับใครคอสกับ A ใหญ่ A ใหญ่
แล้วก็ b ใหญ่ b เล็กข้อที่4มันเป็นแบบนี้ใช่ไหม1เลยค่ะเราแยกออกมาเป็น2กรณีก็คือกรณีที่มันทำไมคะเกิด crossing over เกิด crossing SSING ถ้าเกิดว่าเกิด crossing ค่ะนั่นเลยคะปกติแล้วตรงนี้เราก็ได้อะไรออกมาเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ B เล็กอีก1ตัวค่ะ A เล็ก B เล็กได้ออกมาแค่2ตัวเท่านั้นถ้ามันเกิด crossing นะคะครูคะหาเซลล์สืบพันธุ์ยังไงลองไปดูชีทแรกเลยค่ะนักเรียนคะเกิด crossing แบบธรรมดาอะวิตรงนี้ครูลืมเขียนอันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวเรียนงงว่ามาจากไหนนะคะอันนี้เป็น A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กค่ะคอสกับใครคะคอสกับ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กซึ่งพอมันเกิด crossing over ปุ๊บก็จะได้อะไรออกมาคะเป็น A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ B เล็กเนาะจบค่ะดังนั้นค่ะนักเรียนคะลูกเขาค่ะรออูก่อนลูกของเขาเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ B เล็กบาจริง A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็ก4แล้วก็อีก1ตัวไหมอีก1ตัวนะคะตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นA ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่แล้วก็ B เล็กนะคะสุดท้ายก็จะได้ออกมาอุ๊ยตกบันไดสุดท้ายเราก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กนะคะซึ่งตัวนี้มีทั้งหมดกี่จีโนไทป์มีทั้งหมด4จีโนไทป์ TYPE ตัวนี้มาเป็น4จีโนไทป์นะคะตัวต่อมาค่ะนักเรียนคะนักเรียนอันที่2ถ้ามันเป็นในกรณีที่ไม่เกิด crossing over ไม่เกิดล่ะถ้ามันไม่เกิดแสดงว่ามันไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลนะคะตรงนี้ก็จะเป็น A ใหญ่กับ A เล็กเนี่ยอู A ใหญ่กับ B เล็กเป็นลิงเกตกับ A เล็ก B เล็กอ่ะตัวนี้มันจะได้เพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะ A ใหญ่ A ใหญ่ B อันนี้เนาะมันก็จะได้ลิงเกตออกมาก็จะเป็น A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ A ใหญ่ B เล็กได้มาแค่นี้เหมือนกันนะคะเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ก็จะเป็น A ใหญ่ B ใหญ่ A เล็ก B เล็กตัวนี้ก็จะเป็น A ใหญ่B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็กนะคะและลูกโหลูกเขาก็ได้ทำไมคะลูกเขาก็ได้เท่ากันเลยค่ะนักเรียนคะดังนั้นเขียนลูกให้หมดก่อนเขียนลูกให้หมดก่อนอ่ะชึบขยันนะขยันเขียนลูก A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กค่ะซึ่งมันได้อะไรคะมันได้4จีโนไทป์เท่ากันเห็นไหม4จีโนไทป์เท่ากันเลยค่ะดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราไปพิสูจน์ถ้าเราไปพิสูจน์ของข้อ2เป็นตัวเลือกที่2มันก็จะได้เท่ากันเหมือนแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะนักเรียนคะข้อนี้วิธีการคิดอะนักเรียนคิดถูกกันมา 50% แล้วเหลืออีก 50% ที่ยังไม่ได้คิดต่อเนาะก็คือว่าการเอาเซลล์สืบพันธุ์อะมารวมกันนะคะนักเรียนหลายคนที่คิดมายังไม่ได้เอาเซลล์สืบพันธุ์มารวมกันดังนั้นนักเรียนก็เลยอาจจะงงๆว่าเอ้าแล้วมันเท่ากันไม่เท่ากันอะไรดูแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้แหละมันจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับลิงเกจจีนเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้ง2 อย่างนี้เป็นไปตามกฎของเมนเดลหรือไม่อ่าฮะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1จ้าติ๊งติ๊งหาตัวเลือกที่ลูกไม่เท่ากันนะคะนักเรียนยังไม่ได้คูณลูกมาให้ครูนั่นเองก็เลยน่าจะงงกันนะคะน่าจะงงถามว่างงผิดไหมไม่ผิดค่ะนักเรียนคะข้อสอบข้อนี้เป็นข้อที่ยากพอควรแต่ถ้าเกิดเรารู้หลักการแล้วนะ
มันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะนักเรียนคะลองดูเนาะอย่างแบบหลายคนที่เห็นก็จะแยกตรงนี้มาให้ครูแล้วอ่ะอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมตรงเนี้ยครูแยกออกมาเป็น2อย่างล่ะเออทำไมข้ออื่นครูอ่ะแยกออกมาเพียงแค่อย่างเดียวเนื่องจากว่าตรงเนี้ยค่ะนักเรียนคะมันได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะเราไม่รู้ว่าใครมันเป็นลิงเกจกับใครค่ะมันจะเกิดได้2กรณีด้วยกันนะคะตรงนี้มันจะเกิดได้ออกมาทั้งหมด2กรณีด้วยกันซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นลิงเกจกันเราก็เลยจะต้องเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนคะโอเคจบค่ะสำหรับหน้านี้ขอบคุณสำหรับการบันทึกค่ะเอาออกได้เลย